ถ้าเราเจอเขาอะเราต้องไปขอพูดเขาจะไม่รู้เราขอถอนคำพูดว่าคิดได้เมื่อกี้ออกได้ไหมขอถอนผมขอถอนคำพูดอะเมื่อกี้ได้ไหมเออขอถอนคำพูดได้ไหมผมบอกเฟิร์สไปแล้วกลับบ้านบ้างแฟนตามแล้วไอ้ห่ามานอนอยู่นี่ยาวเลยเออไม่กลัวแฟนบ่นเลยได้นี่ทำอะไรไม่เข้าท่าคำพูดกูทั้งนั้นเฮ้ยดูพับจีดีกว่าอะไรนะผมจะดูพับจีมีแข่งเหรอไม่มีแข่งไม่ใช่เหรอวันนี้วันสุดท้ายแล้วเอาวันนี้แข่งเหรอวันสุดท้ายเหรอเออวันสุดท้ายแล้วเออดูดิดูว่าใครได้ไปเครียดกับหล่นไปฟังพอไหมน่ะคนขับอย่าทำให้ถามไม่ต้องถามฮัลโหลฮัลโหลเทก่อนฮัลโหลไม่ต้องถามไม่ต้องถามได้อยู่นี่แหละว่าผมโมเสียงนี้แหละเพื่อให้เสียงมันอู้เทสเสียงเทสเสียงก่อนไอ้เหี้ยเผื่อลืมโทรเสียงเอาไว้เมื่อวานคิดสดเลยไม่ต้องพูดฮัลโหลไม่ต้องพูดฮ่าอย่างนี้แหละเนียนกิ๊บเชื่อไหมปัญหาตอนนี้คือจะเอารถไหนไปดีวะเอ้ยว่าคนขี่แคทเขาไม่ได้แบบเลวร้ายนะทำไมอ่ะมันมีว่าเขามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันมีจะไปขอโทษคุณแคทไม่มามีอยากขอโทษมามีอยากกับเข้าใจกับป๊าป๊ามามาก็ไปปรับความเข้าใจกับป๊าป๊าแต่ไม่ต้องไปขอโทษเขาก็เขาโทรมาว่ามามีเขาบอกว่ามามีหยุดปัดประสาทได้แล้วทั้งทั้งที่มามีอยากขอโทษเอ้ามามีก็ไม่รู้จะทำยังไงหัวเว้ยถามรักอะไรไร้สาระเขานั่นจะเป็นแค่เพื่อนกันแหละคุณแคทกับแล้วเขาไปด้วยกันไหมก็ไปด้วยกันเขาบอกเขาไปทำธุระธุระอะไรมันมีจะรอที่แลนด์มาร์ครอใครมันมีขอเบอร์คุณแคทด้วยแต่เขาไม่ให้เขาน่าจะโกรธมันมีที่วันนั้นมันมีไปโต๊ะเขาให้แต่เวทีเขาให้ไม่เอาไม่อยากได้ไม่เอามันมีขอโทษเขาแล้วนะมามีบอกเขาว่ามามีเข้าใจผิดมามีคิดว่าเขายืมเงินมามีไปมามีก็เลยไปทวงตามภาษาแม่นี่กับลูกนี่ใช่งงมาอะไรมาวันนี้แล้วคนหลังข่าวไงมาไม่ใช่ละครหลังข่าววันนั้นยังเป็นฟืนเป็นไฟเลยมาคิดว่าเรื่องนี้เป็นละครหลังข่าวเพราะฉะนั้นมามีแค่ประจำเดือนมาไม่ปกติมามีก็เลยไปโต๊ะพอแบบนี้หมดป๊าป๊าต้องกินยาสตีแล้วนะถ้าน้ำขาวเหรอเอ้ยไม่ใช่ยาสตีอ่ะกลายเป็นแม่นี่ลูกดีใช่กูอยากรู้เรื่องกูชักเริ่มอยากรู้เรื่องนี้แล้วจำเดือนเราจะได้มาปกตินะแล้วก็ไม่แปรตัวด้วยแต่หมอมิจะรอหนูดอยจะรอกับหมอมิอ่ะเปล่ารอหนูอยากทำงานวิ่งมาให้เด็กแคทันเด็กแคทันถ้าเราเจอคุณแคทอ่ะเราก็ไปว่าเขาแล้วนะเข้าใจเปล่าหนูดอยมานี่เออเห็นไหมล่ะ
สงสัยเริ่มคิดได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเขาเริ่มคิดได้แล้วเริ่มคิดได้แล้ววิ่งไปไหนกันแล้วนะคุณก็โดนนะคุณใช้เหตุผลแล้วหนูก็จะตีสนิทนางงูผิดคนนะหนูจะไปขอโทษเขาคุณแขกคะอันนี้ขอโทษค่ะเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะแล้วก็หนูจะคอยสื่ออุ้ยคำชมอ่ะนั่นแหละคือถ้าเราเจอเขาอ่ะเราต้องไปขอโทษเขาจะไม่รู้ขอถอนคำพูดว่าคิดได้เมื่อกี้ออกได้ไหมขอถอนผมขอถอนคำพูดอะเมื่อกี้ได้ไหมขอถอนคำพูดได้ไหมแล้วเราก็ต้องคอยให้เขาใจอ่อนให้เบอร์เราแล้วฝั่งนี้จะโทรไปหาเบอร์คุณแคทเฮ้ยก็จะถูกสัมพันธ์ให้เป็นเพื่อนเลยไอ้ซัดไอ้ปีเตอร์นี่หว่าชิบหายแล้วกูใจเลยหน้าเหี้ยเขาโตคนเดียวยืนจำผมไม่ได้มั้งนะเป็นผู้หญิงตาดำดำนางงูพิษผมว่าผมควรต้องบอกเรื่องนี้ไก่หลงวะถูกป่ะเพราะผมควรต้องบอกเรื่องนี้ไก่หลงนะเว้ยโดนสูงเขาเพราะฉะนั้นอ่ะหลอกด่าด้วยเฮียแล้วก็ไม่เลิกเจาะสักทีกูฟังไม่รู้เรื่องเลยเชื่อว่าไอ้หลงคิดได้ไม่แต่แค่ผู้หญิงคนนี้มันร้ายเธอจะเป่าเนี่ยป้าเป็นห่วงเนี่ยป้าเนี่ยคนหนึ่งที่เชื่อเนี่ยคุณรู้จะไงป่ะหน้ามือตามอยอ่ะเขาตกลงมันทำรักไหนป่ะทำไมหนูไม่ได้มาเมื่อวานแต่หนูได้ยินว่าเขาทะเลาะกันหนักนั่นแหละจะใช้วิธีนี้แหละแล้วคือเรื่องนี้ห้ามบอกใครแม้แต่คนในแก๊งพิตตี้นะเขาจะบอกคุณอลิก็ห้ามบอกแล้วป๊าไม่งั้นอย่าแทนเสียหมดคืออลิจะไปดีกับคุณแคทจะตีสนิทให้เป็นเพื่อนใช่ก็ทำดีใส่นะก็เราก็ต้องไปขอโทษเขาไงวันนั้นที่เราไปโต๊ะเขาไม่ได้เลยไม่งั้นเขาจะตัดจับผิดตัดแก
ี้เราลำคอขนาดนี้ได้มันจะไปขอโทษเริ่มสงสัยแล้วก็ไปก่อนผมต้องบอกเรื่องนี้ไก่หลงไปละว่าเรื่องนี้มันชักจะใหญ่เกินไปแล้วผมต้องคุยเรื่องนี้ไก่หลงพาเขาเดี๋ยวไปสัตว์กูเจอไอ้เหี้ยแทมินไปแล้วเรื่องนี้แม่มีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้ว